สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิภาณ Channel นะครับวิดีโอนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับมาทำความรู้จักกับ Next.js กันนะครับแล้วทำไม React Developer ทุกคนนะครับควรลองใช้ Next.js นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวมาติดตามรับชมพร้อมๆกันในวิดีโอนี้กันเลยครับผมWhy all React developers should try Next.js วิดีโอนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับมาทำความรู้จักกับ Next.js กันนะครับสำหรับใครนะครับที่เป็น React developer นะครับแล้วกำลังอยากจะเริ่มต้นเรียนรู้ Next.js นะครับแต่ว่ายังไม่รู้จักว่ามันคืออะไรนะครับเดี๋ยววิดีโอนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับ Next.js กันนะครับ Next.js นะครับเป็นอะไรที่ดีมากนะครับสำหรับใครที่เคยเขียน React มานะครับเพราะว่า Next.js นะฮะเขามีฟีเจอร์ที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถพัฒนาเว็บแอปของเราได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับใครที่เคยเขียน React มานะครับก็จะพบกับว่าใน React เนี่ยมันยังมีปัญหาบางจุดนะครับที่อาจจะทำให้บางคนเนี่ยรู้สึกหงุดหงิดได้นะครับซึ่ง Next.js เนี่ยแก้ปัญหาหลายๆเรื่องมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีปัญหาตรงไหนบ้างที่ Next.js เนี่ยเขาทำการแก้ไขนั่นเองนะครับโอเคทีนี้ Next.js เนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับ Next.js เนี่ยก็คือ React Library นะครับที่ถูกสร้างขึ้นโดย Vercel นะครับถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยเคยมีประสบการณ์การใช้ Vue นะครับเขียน Vue มาทุกคนก็สามารถที่จะเปรียบเทียบตัว Next.js เนี่ยกับ Next.js ได้นั่นเองนะครับซึ่งมันก็จะให้ในเรื่องของประสบการณ์มาตรฐานนะครับที่ทุกคนเคยเขียน React มานะครับพร้อมกับ extra features ก็คือฟีเจอร์ต่างๆอีกมากมายเลยนะครับโอเคทีนี้นะครับมาดู some of the key features of Next.js นะครับก็คือฟีเจอร์หลักๆเลยใน Next.js ที่ทุกคนเนี่ยควรรู้นะครับเรื่องแรกเลยก็คือ optimization นะครับใน Next.js เนี่ยเขามีการ optimization ก็คือมีการเพิ่มประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเรื่องที่2ก็คือ built-in API หรือว่า API ในตัวนะครับ Next.js เขาจะมี API ในตัวมาให้เรานะครับ3ก็คือ built-in router นะครับก็คือ Next.js เนี่ยจะมี router ในตัวมาให้เรานะครับแล้วก็เรื่องที่4ครับก็คือ server side rendering นะครับหรือว่าการแสดงผลทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับโอเคทีนี้นะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่ามีส่วนไหนบ้าง นะครับที่ Next.js เนี่ยเขาทำการปรับปรุงประสิทธิภาพนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคำถามที่ดีกว่านั้นก็คือมีส่วนไหนบ้างที่ไม่ได้ทำการ optimize นั่นเองนะครับซึ่ง Next.js เนี่ยนะครับเป็น React Library ที่เร็วมากแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นอีกระดับเลยนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะให้ผมเลือกนะครับในส่วนของ component ที่ได้ทำการเพิ่มประสิทธิภาพมาสักตัวนึงเนี่ยนะครับแน่นอนว่ามันก็คือ Next Image Component นั่นเองนะครับซึ่ง Image Component ใน Next.js เนี่ยมันจะเป็น extension หรือว่าเป็นส่วนเสริมของ HTML IMG Component นะครับก็คือแท็ก img ปกตินั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเรามีการใช้รูปภาพที่มีการปรับปรุงประสิทธิภาพใน Next.js นะครับรูปภาพของเรานะครับมันจะกลายเป็น lazy load โดยอัตโนมัติเลยนะครับตรงนี้ก็จะหมายถึงว่ามันเนี่ยจะมีการโหลดแล้วก็ render เมื่อจำเป็นนั่นเองนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันเลยจะทำให้ประสิทธิภาพของเพจของเราเนี่ยจะไม่ได้รับผลกระทบนั่นเองนะครับโอเคส่วนต่อไปนะครับก็คือ built-in API หรือว่า API ในตัวนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยเคยเขียน React มาเคยใช้ React มานะครับทุกคนเนี่ยก็น่าจะรู้ว่าการจัดการ Route แล้วก็ Path Name เนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าปวดหัวมากนะครับซึ่ง Next.js เนี่ยนะครับเขาจะจัดการเรื่องตรงนี้ให้เราเรียบร้อยเลยนะครับเพราะว่าเขาจะ generate router มาให้เราแบบอัตโนมัติเลยนะครับก็คือจะสร้างมาให้เลยนะครับเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เรามีการสร้าง Next.js project เนี่ยเขาจะมี special directory หรือว่า folder พิเศษมาให้เรานั่นก็คือ folder ที่ถูกเรียกว่า pages นั่นเองไม่ว่าจะเป็นไฟล์ JSX หรือว่า TXS file นะครับเวลาที่เรามีการสร้างไฟล์ใน folder pages เนี่ยนะครับมันจะกลายเป็น route ตัวใหม่ทันทีนะครับตรงนี้ดีมากๆนะครับส่วนต่อไปก็คือ built-in router นะครับซึ่ง Next.js นะครับจะมี built-in API route มาให้เรานะครับตรงนี้ก็หมายความว่าเราเนี่ยสามารถที่จะเขียนแอปพลิเคชันของเราทั้งหมดเนี่ยได้ทั้งในส่วนของ front end แล้วก็ back end เลยนะครับในโปรเจกต์เดียวนะครับแต่ตรงนี้นะครับก็จะต้องระวังนิดหนึ่งเพราะว่า API routes เนี่ยนะครับมันจะมีฟีเจอร์บางตัวที่เขาไม่ได้ให้มานะครับซึ่งบางทีเนี่ยเราอาจจะต้องการมันนะครับก็ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างเช่น API routes นะครับมันจะทำการยอมรับนะครับrequest จาก origin เดียวกันหรือว่า same origin นะครับตรงนี้ก็จะหมายความว่าเราเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าถึงมันจากภายนอกของแอปพลิเคชันของเราได้นั่นเองนะครับโอเคต่อไปก็คือจะเป็นเรื่องของ server side render นั่นเองนะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นการแสดงผลทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์นะครับซึ่งในส่วนของ server side render เนี่ยมันเป็นฟีเจอร์ที่เจ๋งมากๆนะครับถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยเคยใช้ React มานะครับทุกคนจะพบว่า React เนี่ยมันจะเป็น client side render นะครับก็หมายความว่า client เนี่ยมันจำเป็นที่จะต้อง fetch ข้อมูลทุกอย่างแล้วก็
แสดงผลออกมานะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะมีข้อดีแล้วก็ข้อด้อยนะครับตรงนี้ข้อดีของ client side rendered ก็คือในการโหลดหน้าเว็บครั้งแรกเนี่ยนะครับมันจะเร็วมากๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่มีข้อมูลอะไรที่จะต้องโหลดแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้ SEO ของเราเนี่ยมีปัญหาได้นะครับเพราะว่าในส่วนของ search engine เนี่ยมันไม่สามารถที่จะเข้าถึงคอนเทนต์ของเพจของเราได้นั่นเองนะครับแต่กลับกันนะครับ Next.js นะครับสามารถทำให้เรา render page ของเรานะครับจากฝั่งเซิร์ฟเวอร์หรือว่าเซิร์ฟเวอร์ไซด์ได้นะครับตรงนี้ก็คือในขณะที่มันมีการโหลดครั้งแรกนะครับก็คือ initial load เนี่ยมันอาจจะใช้เวลานานกว่านิดนึงนะครับนานกว่าตัว client side render นิดนึงแต่ว่าในส่วนของ user เนี่ยเขาจะไม่เห็นตัว skeleton loader นะครับก็คือลักษณะของมันเนี่ยจะเป็นเหมือนกับโครงกระดูกนะครับเขาเลยเรียกว่า skeleton loader นะครับตรงเนี้ยมันก็จะดีมากสำหรับ SEO ของเรานั่นเองนะครับส่วนต่อไปนะครับทุกคน Next.js นะครับเขาจะให้วิธีการทำเรื่องต่างๆที่ผมพูดมาเมื่อกี้นี้นะครับก็คือจะมี3วิธีการด้วยกันนะครับวิธีแรกนะครับก็คือการใช้ get static props นั่นเองนะครับในส่วนของการใช้ get static props เนี่ยนะครับเราควรใช้เมื่อไหร่นะครับหลายคนอาจจะมีคำถามเกิดขึ้นนะครับเรื่องแรกเลยนะครับก็คือเมื่อเราจำเป็นที่จะต้องการข้อมูลเพื่อให้มันเนี่ยสามารถ render ไปที่ page ได้ตอนระหว่าง build time นะครับก่อนที่ user เนี่ยจะมีการ request มานะครับ2ก็คือถ้าเกิดว่าเราต้องการข้อมูลที่มาจาก headless CMS นะครับ3ก็คือข้อมูลเนี่ยสามารถที่จะ cacheแบบสาธารณะได้นะครับโดยที่ไม่ใช่เฉพาะ user นั้นนะครับ4ก็คือเพจของเรานะครับจะต้องมีการ pre-render สำหรับ SEO นะครับแล้วก็ต้องการให้มัน render แบบเร็วๆนะครับซึ่ง get static props เนี่ยนะครับเขาจะทำการ generate HTML แล้วก็ JSON file แล้วทั้ง2ตัวเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะถูก cache โดย CDN เพื่อประสิทธิภาพได้นั่นเองนะครับสรุปง่ายๆเลยนะครับก็คือเราจะใช้ get static props นะครับสำหรับข้อมูลที่จำเป็นต้องมีการถูกโหลดจาก external source ก็คือจากทรัพยากรภายนอกนะครับแต่ว่าข้อมูลจะต้องเป็นตัวเดียวกันให้กับuser ทุกคนได้นั่นเองนะครับตรงนี้ก็หมายถึงว่ามันสามารถที่จะ cache ได้นั่นเองนะครับโอเคต่อไปมาดูวิธีที่2นะครับก็คือ get static pass นะครับตรงนี้นะครับเราจะใช้ get static pass ก็ต่อเมื่อเราจำเป็นที่จะต้องให้มันมีการ render dynamic path บน page นั้นนะครับผมทีนี้ตัวสุดท้ายนะครับก็คือจะเป็น get server side props นั่นเองนะครับซึ่งเราควรใช้ get server side props เนี่ยก็ต่อเมื่อเราต้องการที่จะให้มันมีการ pre-render หน้าเว็บนะครับแล้วก็ data หรือว่าข้อมูลเนี่ยจะต้องถูก fetch มาในตอน request time นะครับทีนี้ time to first byte หรือว่า TTFB เนี่ยมันก็อาจจะช้ากว่า get static props นะครับเพราะว่าในส่วนของ server เนี่ยมันต้องมีการประมวลผลผลลัพธ์หรือว่า result ทุกๆการ request นั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของ result เนี่ยจะไม่สามารถถูก cache ได้โดย CDN นะครับซึ่งตัวเนี้ยเราจะต้องมีการ config อะไรเพิ่มเติมนะครับ get server side props แล้วก็ get static props เนี่ยอาจจะทำให้ทุกคนนะครับสับสนได้ในช่วงแรกนะครับแต่ว่าทุกคนก็สามารถที่จะเข้าใจมันได้นะครับพูดง่ายๆเลยนะครับก็คือเราจะใช้ get server side props นะครับสำหรับข้อมูลที่มีความแตกต่างกันให้กับ user แต่ละคนนะครับแต่ว่า get static props เนี่ยนะครับจะเป็นข้อมูลให้สำหรับทุกๆคนได้นั่นเองนะครับโอเคทุกคนนี่ก็คือจะเป็นฟีเจอร์หลักๆเลยนะครับที่ Next.js นะครับเขาให้เรามานะครับก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์ทุกคนนะครับที่กำลังอยากเริ่มต้นเรียนรู้ Next.js นั่นเองนะครับหากชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโอต่อไปนะฮะแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสำหรับใครนะครับที่ต้องการซัพพอร์ตช่องปฏิภาณเวงเผานะครับตอนนี้เนี่ยทุกคนก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกช่องได้แล้วนะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตแล้วก็รับชมวิดีโอเสมอมานะครับยังไงผมก็จะผลิตเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปให้ทุกคนเนี่ยได้ศึกษากันนะครับผมแล้วเจอกันครับ